ยู่ตรงนี้มีแค่เราอยู่นี่ไม่มีสติใจมโนเทศนี สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงคลอรไมยนะครับกดติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับล่าสุดนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับเปิดเว็บไซต์ www.yeyagaseitakorn.com ครับเพื่อรับแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธกส.นะครับแจ้งโอนเงินเยียวยาเกษตรกรเข้าบัญชีธนาคารอื่นในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครับหรือว่ามาตรการเยียวยาเกษตรกรเดือนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนครับคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563นะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นเกษตรกรไม่เกิน10ล้านรายนะครับซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับการช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกันและหลักเกณฑ์อื่นๆครับตามที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดรวมวงเงินของโครงการไม่เกินนะครับ 150,000 ล้านบาทนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับกรณีเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทางธกส.เนี่ยสามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่นๆได้นะครับโดยเตรียม1หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักประการที่2ครับหมายเลขโทรศัพท์ประการที่3ครับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นและเข้าไปที่เว็บไซต์www.yeyagaseitakorn.com ครับจากนั้นนะครับทำตามขั้นตอนหรือดูได้ที่ลิงก์นี้ครับซึ่งผมก็จะลงไว้ใต้คลิปนะครับวิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกรจากธกส.เพื่อรับเงิน 15,000 บาทได้เลยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้รับแจ้งจากนายระพีพัฒน์จันทร์ศรีวงศ์เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสกในฐานะนายทะเบียนนะครับขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนงบประมาณให้กับทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรียบร้อยแล้วครับ 150,000 ล้านบาทโดยทางสกดำเนินการจ่ายเช็คให้กับทางธกส.ในวันนี้ครับและก็จะโอนเงินให้รอบแรกนะครับ 25,000 ล้านบาทและรอบต่อไปในวันที่20พฤษภาคมอีก 25,000 ล้านบาทครับหลังจากนั้นนะครับจะจ่ายให้กับทางธกส.เนี่ยทุกสัปดาห์ครับรวมแล้ว6งวดเพื่อให้ทางธกส.เนี่ยดำเนินการจ่ายให้กับเกษตรกรต่อไปครับสำหรับนะครับคุณผู้ฟังครับกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยานะครับต้องเป็นเกษตรกรครับและไม่เกิน10ล้านรายครับซึ่งต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกันและหลักเกณฑ์อื่นๆนะครับตามที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยกำหนดรวมวงเงินของโครงการนี้ไม่เกินนะครับ 150,000 ล้านบาทครับอยู่ตรงนี้มีแค่เราอยู่นี่ไม่มีสติแต่มโนเทศนี้